ด้านนี้ครับมีภาพเด็กผู้ชาย4คนคำถามคือใน4ภาพนี้เด็กคนไหนเป็นลูกของผู้หญิงในภาพและเป็นหลานของพี่นกซึ่งพี่นกมีสัตว์เป็นตาของเด็ก1ใน4คนนี้เป็นตาแต่ว่าไปเจอตัวจริงก็เรียกพี่โอ้ไปมาดูครับนี่แพงต้อนอะไรสักอย่างครับน้องแพงต้อนไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่ใช่แต่นี่ลลิตาชัวร์เลยเนี่ยดูบล็อกโอ้ดูจากพิมพ์นิยมแบบนี้นี่ลูกคุณหมิวแน่ๆน่าจะเป็นลลิตาใช่เบอร์สี่เนี่ยไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าน็อตกับกวางเนี่ยออกเป็นแนวจีนแสดงว่าคุณจะบอกว่าเด็กผู้หญิงในรูปนี่คือคุณกวางกมลชนกแน่นอนเป็นคุณกวางแน่นอนครับเหลือสามอันครับถ้าอันนี้คิดว่าไม่ใช่เหลือหนึ่งสองสามอันนี้ก็ลูกฟุกว่ะคล้ายๆเหมือนลูกฟุกไอ้กับน้องโบว่ะคล้ายๆไม่รู้เนี่ยสองคนเนี่ยน่าจะใกล้เคียงหนึ่งไม่น่าใช่สี่ไม่น่าใช่เหลือสองกับสามนี่แหละครับเอาละผมก็เดาอยู่แล้วแหละครับเนี่ยตาคล้ายๆคุณแม่แล้วเนาะโอ้ตาคล้ายๆตาคล้ายๆคล้ายๆน้องกวางเอาเดาแล้วกันท่านเดาว่าเนี่ยครับเบอร์สามหลานแท้ๆของคุณน่าจะเป็นรูปเบอร์3นี้ดูเฉลยทีละภาพเลยครับอันแรกที่ไม่ใช่เป็นรูปของน้องอีตันครับใช่ไอ้เกียร์ไอ้เกียร์เป๊ะๆเลยนี่ไม่ใช่เป็นรูปของน้องอาชิครับรูปของโบมาถูกทางมาถูกทางครับมาดูคำถามจากมาสด้าครับนี่เลยครับครับคุณหมิวลลิตาครับกีก็เพิ่งนินทาเธออยู่หยกๆครับตอนนี้เธอโผล่มาแล้วนะครับนางเอกคนนี้เป็นยังไงบ้างครับในสายตาพี่น้องครับคุณหมิวลลิตาฉลาดกับรอบๆทุกสิ่งทุกอย่างในตัวไม่ว่าจะได้การแสดงหรือว่ารอบๆตัวทั้งหลายเป็นน้องที่ฉลาดมากครับจริงๆแล้วคุณหมิวนี่ก็ได้รับประสบการณ์ดีๆจากพี่นกเยอะเลยทีเดียวเธอเล่าให้เราฟังครับตอนนู้นเลยใช่ไหมคะตอนเรื่องแรกล้อหล่อทำไมหล่อเป็นพระเอกที่หล่อมากหน้ามองแต่งงานกับฉันนะถึงวันนี้พี่นกก็ยังดูดีอยู่ไม่ทราบว่าทำยังไงก็คงจะต้องมีเคล็ดลับแน่ๆแต่ว่าเมื่อตัวจริงของพี่นกเป็นแบบนี้แต่เวลาเข้าในละครไม่ว่าจะเป็นอย่างสมมติเป็นท่านชายโพสต์ก็จะเป็นท่านชายที่สง่างามมากมีบุคลิกสง่างามถือไปแต่พอเป็นตีใหญ่ก็เป็นตีย้ายตีใหญ่ได้ซึ่งพี่นกก็สามารถสวมบทบาทได้เป็นละครตัวนั้นๆได้อย่างเหมาะสมและเชื่อว่าเป็นตัวนั้นค่ะไม่ว่าใครๆก็ต้องเลี้ยวกลับมาเรื่องตีใหญ่นะครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วบทบาทนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวละครอมตะมากๆเธอเป็นแฟนคลับตีใหญ่คนหนึ่งเลยครับด้วยความชื่นชอบต่อตัวละครตัวนี้วันนี้เธอเลยขอสวมวิญญาณเป็นตีใหญ่บ้างแต่ถ้าเป็นคุณหมีเนื่องน่าจะเป็นหมวยเล็กอันนี้ตีใหญ่หมวยเล็กกันไปคำถามข้อที่3อยู่ตรงนี้นี่แหละครับเรามีภาพมือถือปืนอยู่3กระบอกพี่นกจะรู้จริงหรือเปล่าว่า3ภาพนี้ภาพไหนเป็นมือของคุณหมิวครับก็เป็นเกมง่ายๆครับพี่ครับเป็นเกมเล่นสบายๆง่ายที่สุดในโลกใช่ครับง่ายที่สุดในโลกครับเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้ครับเผื่อจะมีข้อสังเกตเพราะเมื่อกี้ในละครนี้มีการจับมือสองแบนกันน่าจะจำมือได้โอ้โหจับมากี่ปีแล้วล่ะนั่นแหละปืน3กระบอกนี่ก็เป็นปืนชนิดเดียวกันนะครับมือแรกนี่เป็นไงครับพอใกล้เคียงนะครับครับเพราะว่ามือเป็นมือผู้หญิงแน่ๆอันเนี้ยครับแน่ๆคือมือผู้หญิงอันนี้เหมือนจะมือนี้จะกำแน่นนิดนึงเส้นจะปูดนิดนึงนะครับไม่น่าจะใช่อ่ะครับครับของหมิวน่าจะเป็นมือไม่ใหญ่มากแล้วก็เรียวๆนิดนึงครับลองดูมือที่3ฮะอันนี้ใกล้เคียงกว่าครับอืมเพราะว่ามีแหวนด้วยจุดสังเกตอยู่ตรงนี้เพราะว่าหมิวเขาแต่งงานแล้วใช่ไหมครับครับใส่มือซ้ายใส่นิ้วนางซ้ายใกล้เคียงมีแหวนนี่แหละครับผมเดาว่ามือที่มีแหวนหมายเลข3เพราะว่ามีแหวนแน่ๆเอาละครับทีนี้เราลองมาดูทีละมือเลย
เริ่มจากมือแรกครับมือแรกเป็นมือของคุณศิริต้าเอ็นเซ่นครับดูดันมากเลยนะปังปังปังนี่แล้วเสียงปืนมันก็ต้องมีความดุดันกว่านี้พังเงี้ยวพังเงี้ยวดู2หรือ3ก่อนดีครับทำไมไม่ดูอันที่เขาเลือกเลยพวกนี้นี่ไม่เข้าใจจริงเป็นมือของคุณแมมพิจารณาครับเสียงตัวใหญ่แมมเองค่ะลีลาการถือปืนก็ต่างกันไปนี่เลยครับถูกต้องแน่นอนครับมือที่3เป็นมือของคุณมิวรัชการครับหวยเล็กเองค่ะพี่นกพี่น้องรู้จริงครับเป็นคนดูฟ้าป้าฟ้าป้าไวเงื้อเงื้อง้างง้าไวไวแต่มิ้วก็เป็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่